กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรนะคะสำหรับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองคนที่มีลูกหนี้วันนี้เหมาะกับการทวงถามนะคะหรือว่าใครที่อาจจะเป็นในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยก็ลองพูดคุยลองเจรจากันดูส่วนหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่พยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในแค่เพื่อนเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้จัดงานให้จัดการงานภายในให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปสู่สนามใหญ่หรือว่าออกไปสู้รบปรบมือกับชาวบ้านเขานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเรื่องที่ทำให้ตัดสินใจลำบากฉะนั้นวางแผนให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะอย่าโลภค่ะระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรบางอาชีพเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเส้นก้ำกึ่งนะระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีมีเกณฑ์การใช้จ่ายเบี้ยบ้ารายทางต่างๆว่าจะเป็นรายจ่ายจรหรือว่ารายจ่ายประจำเองก็ตามเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหามานานพยายามประคองความสัมพันธ์ไว้ให้ดีวันนี้มีโอกาสสะดุดหรือว่ายุติความสัมพันธ์ได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานรวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีทั้งโอกาสดีๆรวมไปถึงยังสามารถเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินได้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหมือนกับเรื่องของหัวใจก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่นะระวังจะมีปัญหาการด้วยเรื่องของความเข้าใจผิดส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนหรือว่าผลพวงจากความพยายามที่เคยได้ดำเนินการมาเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะอย่าให้ความสำคัญจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นนะคะเว้นวรรคพักบ้างก็ได้ส่วนเรื่องของการงานค่ะอย่าปฏิเสธนะคะถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสการเป็นผู้นำเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่ายึดถือตัวเองเป็นหลักวันนี้อาจจะต้องฟังความคนรอบข้างบ้างนะหรือว่าเห็นอกเห็นใจของคนรอบข้างบ้างนะคะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาเช่นเดียวกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะอะไรที่มันตึงมากไปก็ไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีจังหวะดีๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดอะไรก็แล้วแต่ลองเข้าหานะบุคคลรอบข้างดูนะขอความช่วยเหลือดูเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การใช้จ่ายกับเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงยานพาหนะด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆแต่ระวังทำในสิ่งที่ผิดนะคะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage แล้วก็ทวนซ้ำกันได้เลยนะคะ Facebook Fanpage ก็พิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมเลยค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะระบุข้อมูลกันเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยและใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุจิตรานะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ8266
ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับส่วน66เนี่ยบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 3908ค่ะคู่หน้าดีขยันขันแข็งประสบความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่คู่หลังระวังมีสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้โดยเฉพาะในเรื่องของที่พักอาศัยอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะคู่หลังอีกคันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรเนาะ13080ก็บาปพระเคราะห์ใหญ่นะฮะมฤตยูแล้วก็ราหู08และ0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์นะคะ16พฤษภาคม2542ค่ะเวลาเกิดตี 5:47 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามว่าเกิดลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงรายค่ะตี 5:47 นาที7 16พฤษภาคม2542เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันอังคารรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับSMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ9533ค่ะขยันมากนะอันนี้ดีแต่บางครั้งก็ดื้อเยอะแล้วก็อาจจะให้ความมีความรักที่มากเกินพอดีแต่คู่หน้าดีฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยนะคะเกิดวันที่17กรกฎาคม2523เวลาเกิด 7-9 โมงเช้าวันพฤหัสบดีเงินกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไม่ได้ถามแต่แอบชำเลืองนะครับแล้วก็การกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงพี่น้องและดาวการเงินก็ได้รับอิทธิพลจากกาลกิณีเช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้ให้คุณโชคชัยซื้อพวกของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์ส่วนการเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไปงวดละใบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรายุนะคะ12กรกฎาคม2529เวลาเกิดตี3ระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องงานสุขภาพแล้วก็ความรักก็ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ผมดูตามข้อมูลสากล นะครับความรักถ้ามีคู่เลยผ่านช่วงครึ่งปีนี้ไปเนี่ยประคองหน่อยถ้าคู่ไม่ป่วยก็ต้องห่างกันนะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์และหรือสุดท้ายอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะสำคัญสำหรับชีวิตของคู่รักแต่ส่วนใหญ่ผมจะให้น้ำหนักกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อคนรักมากกว่าถ้ายังโสดปล่อยผ่านนะถึงจะมีเข้ามาก็ระวังปัญหาเรื่องคนมีเจ้าของนะครับหลังวันเกิดนี้ให้คุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยสุขภาพ อาทิตย์เนี่ยหมายถึงอะไรสายตาความดันระบบเลือดและควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดีครับทะเบียนรถ166ค่ะ66เนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องความรักบางคนชอบก็ไม่ว่ากันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเกศกนกนะคะเกิดวันที่4มิถุนายน2509เวลาเกิด 17:30 นาทีไม่ได้บอกวันบอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะ 17:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะ4มิย09ย่าง49ย่าง49เนี่ยถ้าพยายามนะถ้าพยายามขวนขวายหน่อยก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะครับเพราะเกณฑ์เรื่องงานก็ถือว่าถึงจะหกล้มถึงจะสะดุดก็มีโอกาสจะได้กลับมายืนใหม่แต่หนึ่งคุณต้องขวนขวายในการหานะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยแต่หลังวันเกิดในโอกาสพูดให้กำลังใจอย่างนี้แล้วกันหลังวันเกิดไปแล้วหลังสี่มิถุนาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานใหม่เนี่ยจะเด่นชัดมากแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องขวนขวายช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดเนี่ยมันถวายสังฆทานสดหรือว่าตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับเลขห้องเลข4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธใช้ได้ครับเบอร์โทรศัพท์20กับ51ใช้เบอร์แรกใช้เบอร์ที่2เป็นหลักดีกว่า5มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูทำอะไรก็มีคนสนับสนุน SMS ต่อมาค่ะคุณรินนะคะเกิดวันที่10มิถุนายน2496ครับบอกแค่ว่าเป็นพุธกลางวันจ้ะลัคนาราศีอะไรขออนุญาตนะครับเพราะว่าลัคนาเนี่ยโอ้ยตั้ง12ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวได้หลายราศีเลยแหละนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์89ค่ะขยับเป็น99ก็ได้สำเร็จอย่างน่าสัจจันทร์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขบ้านเลข3ด้านดีคือความกล้าหาญความขยันแต่บางครั้งอย่าดื้อรั้นหรือเชื่อมั่นใน
ตัวเองให้มากจนเกินไป SMS ต่อมาค่ะคุณสรวีเบอร์โทรศัพท์46ค่ะ46พุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำนะครับหมายถึงความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเดือน20สิงหาคม2521นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ถามการงานและครอบครัวตอนนี้ย่าง37ของคุณเนี่ยย่าง38ที่กำลังจะมาถึงผมทายดีทั้ง2เรื่องนะครับงานก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องการโปรโมท career path กรณีถ้าคุณทำงานเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือถ้าทำธุรกิจก็อาจจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะนะถ้าคุณอยากจะเรียนหรือพัฒนาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นการเทคคอร์สระยะสั้นหรืออะไรก็ว่ากันไปส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์หลังมันเกิดไปแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจ้าได้ยินไหมเอ่ยจ้าได้ยินค่ะชื่ออะไรเอ่ยสัสิธรมโหฬารค่ะคุณสัสิธรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ12กุมภาพันธ์2518วันพุธปีขานกี่โมง 11:45 จ้ะพุธกลางวันนะคะอยู่โรงพยาบาลอุ้ยพลแล้วฮะโอ้ยอยู่ใกล้บ้านผมเลย12กุมภาพันธ์18นะครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันจ้ะจ้ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41เพิ่งเต็ม40เมื่อ12กุมภาพันธ์ใช่เข้าย่าง41ภาษาโหรเขาเรียกแบบนั้นจ้ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะไอ้งานที่หนูได้อยู่ทุกวันนี้ค่ะมันจะมั่นคงไหมเพราะว่าตอนนี้โดนชัตดาวน์อยู่3วันผมถามนิดนึงนะย่าง40ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมจ้ะเพราะว่าออกรับพึ่งได้อะค่ะแล้วงานใหม่งานที่ว่าเนี้ยผมว่าคุณก็เพิ่งได้เริ่มต้นได้ไม่นานเนี่ยประมาณเดือน4 25กุมภาพันธ์เนี่ยจ้ะเดือน4ไทยยังไม่ถึงเดือน5ก็อย่างนี้นะครับปีนี้เนี่ยย่าง41สภาวะในเรื่องของงานถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆคือพอมีเปลี่ยนมีเริ่มก็ถือว่าสมรูปแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มีอีกไหมก็ตอบว่ามีนะมีแต่ว่าโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็มีมันจะมี2นัยยะก็คือ1เปลี่ยนอีกกับ2อยู่ที่เดิมนี่แหละที่เพิ่งทำนี่แหละแต่อาจจะมีการปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ลดลงอาจจะเงื่อนไขในการจ้างอาจจะลดลงหรือมีความเปลี่ยนแปลงใดๆใหญ่ๆเกิดขึ้นก็ได้แต่โดยองค์รวมเรียนให้สบายใจว่าจะไม่หนักหนาเหมือนปีที่แล้วนะปีแล้วในความหมายก็คือแบบเปลี่ยนงานตกงานก็ได้จ้ะเพราะปีที่แล้วรอเป็น4เดือนเลยอ่ะตกงานจ้ะแต่จริงๆเหมือนกับว่างานใหม่ที่ว่าได้มีคนแนะนำมีคนชักชวนบ้างไหมครับงานที่เข้าไปทำเนี่ยหรือเดินไปสมัครเองอันนี้ที่หนูได้มีคนเขาชักชวนมีคนเขาโทรมาหาหนูว่าหาหนูที่บ้านเอาไปสมัครมาให้กรอกเลยเนี่ยเห็นไหมดวงไม่เคยโกหกเพราะกรรมะเป็นมนตรีแปลว่ามีคนช่วยไงก็โดยรวมก็โอเคแหละแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาบ้างอ่ะอาจจะเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันกร่อนลงหน่อยแต่โดยรวมก็ยังมีคนช่วยนะยังมีคนช่วยเหลืออยู่จ้ะแต่ว่าที่นิชาอยู่ก็คือดีใช่ไหมคะทำอะไรต้องถามก่อนว่าอยู่ที่ใหม่นี่ทำอะไรมันเป็นเกี่ยวกับทำพวกไอคอร์เนี่ยค่ะพวกดิสอะพวกอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะพวกชิปพวกไอซีอะไรเงี้ยเหรอจ้ะแต่ตัวใหญ่กว่าเป็นทำของพวกเป็นคอยอ่ะเป็นพวกไอ้วิ่งของพวก VO พวก CD อะไรประมาณเนี้ยล่ะเดี๋ยวก่อนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสองกล้องหนูนั่งสองกล้องเอาใหม่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจ้ะหรือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องเล่นเครื่องเสียงอยู่ในเครื่องเล่นเครื่องเสียงมันเป็นเหมือนหัวอ่านอ่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะจ๊ะจ้ะก็พอใช้ได้นะพอได้พอได้ทำได้ครับทำได้แต่เดี๋ยวเชื่อผมเถอะเดี๋ยวมันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะย้ายหน้าที่ก็ได้อ๋อจ้ะเพราะว่าตอนนี้ที่หนูทำหนูรู้สึกว่ามันไม่ถนัดกับตัวเองอ่ะก็ลองพูดคุยดูนะครับคุยกับเขาดี
นะแล้วปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนถ้าเขาไม่ให้เปลี่ยนก็อย่าไปแข่งข้อนะแต่หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสจะได้เปลี่ยนเนี่ยก็จะดีขึ้นจะสมรูปเลยแหละถ้าได้ย้ายได้เปลี่ยนดีจะแหละเพราะว่ามีเทรนเนอร์ที่เขาเทรนหนูอ่ะเขาถามหนูว่าจะเปลี่ยนลายไหมโอ้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหรอดวงไม่เคยโกหกครับเพราะมันมีเกณฑ์เปลี่ยนฮะเขาถามหนูอยู่แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะหนูพึ่งมาทำได้สองอาทิตย์แต่กลัวแบบว่าคนอื่นจะมองว่าไม่อย่างนี้อย่างนึงแล้วตอนนี้ที่หนูทำมาหนูได้งานน้อยกว่าเพื่อนไงเออนั่นแหละก็ควรจะเปลี่ยนก็เลยแบบมันไม่ถนัดอะคืออย่างนี้ฮะคุยกับเขาดีๆนะแล้วก็อย่างน้อยเจตจำนงที่เราวิตกกังวลว่าถ้าเราพึ่งเขามาแล้วเปลี่ยนแล้วกลัวว่าเขาจะหาว่าเราเรื่องเยอะเรื่องมากอ่ะถูกไหมล่ะธรรมดาของมนุษย์แหละแต่ถ้าเราไม่ถนัดจริงๆพูดคุยกับเขาดีๆขอโอกาสแล้วก็ดูว่าไอ้หน้างานหรือว่าลายใหม่ที่เราจะไปลงเนี่ยเราถนัดอะไรนะคือโดยองค์รวมอ่ะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกฟิลเนี้ยใช้ได้นะพวกอะไหล่พวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายแผนกถูกไหมล่ะมันก็มีหลายชิ้นก็อันนี้ก็คือเลือกเอาในสิ่งที่คิดว่าเราถนัดและปีนี้ถ้ามันการถ้าขอเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ควรจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนปีใช่ไหมคะใช่ๆปีนี้อยากให้เปลี่ยนนะเพราะมูละหินะมันต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนจ้ะนะโอเคจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคะคุณพิมพันธ์30สิงหาคม2541โดยเขาเวลาเกิด 3:48 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องของชื่อการเรียนสุขภาพแล้วบอกว่าอยากเข้าวิศวะเรียนอะไรดีระหว่างโยธากับไฟฟ้า13สิงหา41เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามใหม่นะครับความจริงไม่ว่าจะเป็นซีวิลดาวเสาร์โอเคเดี๋ยวนะฮะถ้าให้น้ำหนักนะถ้าให้น้ำหนักของคุณเนี่ยจะเชียร์ระหว่างสองฟิลนี้นะผมจะเชียร์โยธามากกว่านะครับแต่ว่าเมื่อจบออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เน้นพวกงานซ่อมบำรุงเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าในแง่ของการประกอบธุรกิจก็แบบพยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยงานซ่อมแล้วก็อยู่เบื้องหลังไม่ต้องคือจะหางานเองบ้างไม่ว่ากันแต่ว่าพยายามสับงานจากต่อเจ้าใหญ่อันนี้จะสมรูปมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเด่นที่สุดคืออะไรถ้าทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเลยจะดีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนศิลป์มาหรือเปล่านะฝากไว้พิจารณากับ2ลักษณะคำตอบชื่อค่ะพิมพันธ์พิมพันจ้ะนามสกุลคุ้มเสมชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าหยุดไม่ได้นะครับทุกอย่างได้มาด้วยความเพียรพยายามนะจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจแต่เมื่อรวมนามสกุลแล้วมันไม่ค่อยดีก็ควรจะเปลี่ยนนะถ้าหนูเกิด30สิงหา41ตรงกับวันอาทิตย์เป็นสุภาพสตรีให้เริ่มต้นด้วยดอชดาตปตักทอสันฐานทนังบุญโททอคุณเท่าแล้วก็นอนเนนหลีกเลี่ยงสามสอสอเสือสอบอสอคอหอหีบรอจุฬาหอนกู SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ36ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีทะเบียนรถ9479คู่หน้าดีฮะเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่คู่หลังเทคไทม์หน่อยใช้เวลาเยอะหน่อยอุปสรรคมากหน่อยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7โทรศัพท์68ค่ะก็ขยับเป็น65นะหรือขยับขึ้นเป็น69ก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทิชานะคะ22ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด 6:45 นาทีวันเสาร์ถามเนื้อคู่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปัตตนิกาลีฮะอย่าเพิ่งถามเรื่องคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วประคองให้ดีนะครับหลังวันเกิดย่าง26นั้นเกณฑ์ความรักโดดเด่นอาจจะมีคนแนะนำชักชวนให้รู้จักแต่ตอนนี้ถ้าคบหาอยู่ไม่ได้เชียร์ให้เลิกนะประคับประคองแล้วก็ไปทำบุญในเรื่องของแสงสว่างครับเลขบ้านทับ9ค่ะพระเกศในเรื่องของความสำเร็จเลข9ถือเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วนะฮะในก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดีอยู่แล้วครับโทรศัพท์23คมในฝักดีครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพิมพ์นะคะ24กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 6:35 น.วันอังคารนะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้ท้อมากที่เห็นในดวงเนี่ยนะก็จะเตือนเรื่องงานกับเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่ถ้าคุณทำงานนะครับแล้วก็ในช่วง2ปีเนี่ย47 48ก็ต้องเรียนว่าไม่ดีจริงๆนั่นแหละช่วงเวลานี้นะให้คุณไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะ8อันก็ได้ถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดเป็นชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและช่วงเวลานี้พระฤหัสเสวยอายุก็อยากให้เช่าหลวงพ่อโสธรนะมาบูชาแล้วก็ท่องคาถาบูชาท่านทุกวันนะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ทาทรงสมุทรยะทรงอากาศร่ายยาวจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรสนายนะคะเลขบ้าน236คู่มิตรนะเสริมสร้างความมีเสน่ห์เลข2ดีครับทะเบียนรถ9291ค่ะอันนี้เรียงถอยหลังบางคนเขาก็เล่นเหมือนกันไม่เสียเงินนะครับ92นี่เสน่ห์และความสำเร็จ91ก็สำเร็จแล้วก็เร็วด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณประกายทิพย์นะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด 18:45 น.วันอาทิตย์ถามคู่แท้แล้วก็เรื่องของอาชีพด้วยพื้นชะตานะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเกณฑ์ความรักมักจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดโดยเฉพาะปัญหาถ้าไม่ใช่ระยะทางก็จะเป็นเรื่องของบุคคลอื่นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่นะแต่ผมมองว่าปีนี้ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นจะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วแต่ดูให้ดีว่ามีคู่หรือยังนะคนที่เข้ามาหาเรานั่นแหละอาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตาเซลล์คนกลางในหน้าลักษณะงานเอกพวกงานเอกสารนะครับถ้าลงทุนทำธุรกิจก็อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์งานขายตรงนักสืบคนกลางทำป้ายบล็อกตายางนะครับหรือแม้กระทั่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์สื่อสารจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณประวิตานะคะเลขบ้านทับ23ค่ะแต่กลุ่มอาชีพที่ว่านี้ถ้าเข้าย่าง39ไม่ให้ทำนะยังไม่เชียร์ลงทุนใหญ่ในช่วงหลังวันเกิดปีหน้าทับ23ก็23ก็ถือว่าภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจนะครับแต่ลึกๆแล้วมีความเด็ดขาดในตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27กุมภาพันธ์2553เวลาเกิด10โมงตรงวันเสาร์ค่ะถามลัคนาราศีจังหวัดสระบุรี10โมง10โมงตรงค่ะสระบุรีคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับเมษก็จะบอกกล่าวให้เป็นกำลังใจว่าที่มีปัญหามาสักระยะหนึ่งอ๋อแต่53เพิ่งเกิดก็คงเน้นเรื่องสุขภาพนั่นแหละก็เป็นว่าสุขภาพก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่ปีนี้ระวังพวกอาการแพ้แล้วก็พวกทางเดินหายใจรวมถึงการลมชัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนฤมลถามเรื่องของเลขบ้าน169ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับโทรศัพท์91สำเร็จอย่างรวดเร็วส่วนทะเบียนรถ8339คู่หลังดีแต่คู่หน้าเนี่ยให้ระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์นะครับโมหะจริตอาจจะมีสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะที่เลข8เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ